สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะมุมแดงนี่มหาหินบางกอกอะไรยนนะครับมุมนิ่มน้ำมันนี่วัดวิเศษลูกบ้านใหญ่โอ้ในช่วงยกที่3นี่ในพลิกในยกที่3นะครับยกที่4นะพลิกในยกที่4นะโดนสองนะโอ้ตอนนี้มหาหินยอมแล้วครับเมื่อกี้โดนศอกยกไหนนะโดนศอกในยกที่4นะศอกพลิกเกมนะศอกนี่รับอัดฉีดถึง 80,000 บาทนะครับไม่แน่อาจจะเยอะกว่านั้นนะเดี๋ยวต้องไปถามกันนะครับสำหรับเจ้าวันวิเศษนะฮะโอ้ถือว่าพลิกเลยครับคู่นี้พลิกแล้วขึ้นมาเจ้ามหาหินเนี่ยเป็นต่อนะเป็นมวยรุ่นพี่ที่กระดูกเก่าเกมกว่านะแต่ว่ามาพลาดโดนศอกนะโอ้ทีมงานกองเชียร์วัดวิเศษนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววันนี้อัดฉีดแล้วอัดฉีดเยอะเลยครับวันนี้สำหรับเจ้าวันวิเศษนะครับสวัสดีคุณนรินทร์ด้วยนะครับกรรมการรวบรวมไปคะแนนแล้วก็หันชูมือให้ทางมุมน้ำเงินนะนี่เจ้าวันวิเศษนี่ขึ้นไปที่มุมแดงนะขอบคุณนะฮะยกมือไหว้ขอบคุณคนอัดฉีดนะกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกระดูกต้มน้ำซุปคุณนรินทร์บอกว่ากระดูกต้มน้ำซุปน้ำซุปนี่เปื่อยเลยนะก็ถือต้นๆก็ยังเบียดอยู่นะครับเบียดนะแล้วก็การออกอาวุธในมหาหินก็ค่อนข้างที่จะหนักแรงกว่าแต่ว่าก็มาพลาดโดนศอกนะครับโดนนับ8ก็ทำให้เจ้าวันวิเศษนี่ต่อยสบายเลยนะแล้วก็ได้อัดฉีดด้วยวันนี้เจ้าวันวิเศษนะครับมวยนี่แข็งปุ๊บฮะไหนอ่ะนี่ไงเจ้าต้องดักต้องเล่นสวัสดีครับมหาอินเป็นไงบ้างครับวันนี้ไปพลาดอะไรยังไงตรงไหนเนาะโดนศอกเสียดายไหมน้องวันนี้เสียดายไหมลูกเกมเราค่อนข้างที่จะดีกว่าเขาด้วยซ้ำนะเป็นไงปกติเราวันนี้เราวางแผนวางเกมมายังไงจากใครเดินอัดโดนชนตลอดแล้วเนาะแต่มาพลาดโดนศอกกันเนาะวันนี้ถือว่าพลาดเลยเป็นไงอยากแก้มือไหมน้องน้ำหนักไหนดีอะน้ำหนักเดิมเลยน้ำหนักเดิมนี่เลยนะก็วันนี้ก็ทำให้สำเร็จเนาะเสียใจไหมน้องเสียดายเนาะเสียดายครับเสียดายอาชีพเท่าไหร่น้องชายวันนี้50,000โอ้โหอะวันนี้ถือว่าทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษทุกท่านครับช่วยเป็นทีครับก่อนหน้านี้เป็นไงฟอร์มของเราก่อนหน้านี้แพ้เพชรเอกแล้วก็ชนะเพชรตะวันที่ช่องแล้วก็มาสะดุดเลยนี่อ่ะไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจให้น้องชายนะก็สู้กันต่อไปนะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าได้เป็นตัวเลขนะฮะอาชีพสู้ๆกันต่อไปครับประมาณนี้นะฮะวันนี้ท่านต่อตายทุกเวทีก็วันนี้ก็หมัดก็ไม่คมนะวันนี้เดี๋ยวไปดูผู้ชนะน่าจะไปขึ้นอัดฉีดอัดฉีดไหมมันไปอัดฉีดปะอย่าแก้เลยครับทำฟอร์มใหม่ให้สวยก่อน
ก็บรรยากาศหลังเกมก็คึกคืนดีนะครับเพราะว่าสนามด้านหลังนี่ทางเดินเข้าออกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบก็เลยคนก็มาจุกกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรารอเจ้าวันวิเศษลงมาก่อนนะน่าจะขึ้นไปรับบัตรฉีดนะน่าจะขั้นต่ำนี้น่าจะประมาณ 80,000 นะที่เห็นนะ 80,000 ไหมคุณซึ่งก็นะคร่าวๆนะประมาณ 80,000 ตัวเลขกลมๆเลยได้แน่ 80,000 ถือว่าศอกดีวันนี้วันพิเศษไปกินกับใครเล่าวันนั้นฮะแม่งนั่งแอบไปเขาไม่ได้แล้วไม่เอาอีกไหมบัตรเล่าไม่ให้แล้วหยุดกินเล่ามานานมากแล้วไม่ได้ไปนานมากตั้งแต่อีตองไปพวกข้างรถนี่ไม่พาไม่ไปแล้วอายคนเนื้อตัวคมเพชรดีมากวันนี้โอ้โหนี่ดูเนื้อตัวคมเพชรนี่ครับเป็นไรถ้าไม่อยากออกกล้องก็อยู่บ้านนี่ไม่ต้องมาอยากแก้มืออยากแก้มือเมื่อเช้ามองเห็นเละอยู่ว้าวอ่ะแม่จะคิดสภาพตัวเองในเมื่อเช้าสามคนรอชีวิตเมื่อเช้าไอ้โบสอีกแล้วเหรอโอ้น่าจะเจ็บขาไปไปดูเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนใช่มาตั้งค่ายเนี่ยนาที50เนี่ยเอานาที50นะอ่ะเร็วๆๆๆๆๆๆนะใครถามนะเดี๋ยวถ่ายก่อนนาที50ถ่ายนาทีนั่งลงเดี๋ยวก็จะรีบถ่ายมานาที50ทันมั้ยทันป่ะสัมภาษณ์กันเดี๋ยวก็ได้ไม่จําเป็นเฮ้ยไปก่อนมานี่ทีมงานค่อนข้างเยอะเลยทีมงานค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอามาขอสัมภาษณ์นิดนึงเดี๋ยวอยู่ในที่เดียวนิดเดียวนักมวยนิดเดียวเอ้ยเอามันไม่เสียป่ะวันนี้เสียวันนี้เป็นไงบ้างน้องวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจมากครับได้ขึ้นชั้นแล้วโอ้โหเมื่อสักครู่นี้พี่เห็นต้องหิ้วปีกขึ้นไปรับอาชีพเท่าไหร่80,000ครับ80,000บาทจากใครฮะจากพี่อะไรเนี่ยทีมเกาหลีทีมเกาหลีให้80,000บาทนะมันพิเศษวันนี้เราเก็บขามันเก็บยังไงอะไรเนี่ยตีไปโดนแขนโดนศอกเนี่ยยกไหนยกเนี่ยตีเนี่ยแข็งแรงนะโอ้โหแล้วยืนได้ยังไงเนี่ยก็ยืนได้ไงคิดถึงอะไรตอนนั้นคิดถึงอะไรคิดถึงใครทำเพื่อใครแม่โอ้พ่อแม่ด้วยนะครับให้ด้วยครับพี่ด้วยครับพี่เจ็บด้วยทุกคนเลยนะใช่ครับโอ้วันนี้เกมกันชกวันนี้เราได้อะไรยังไงนอกจากเราลุยเดินเข้าไปเห็นว่าต่อยหมัดได้นับฟันศอกครับโอ้ฟันศอกศอกไหนศอกไหนซ้ายศอกซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยศอกนี้ฮะแล้วจะได้นับมั่นใจเลยใช่ไหมก็มั่นใจหรือว่ามั่นใจก่อนได้นับก็มั่นใจแล้วเยอะสู้ได้แน่นอนเอาละครับใครฝากขอบคุณใครบ้างอะไรบ้างบอกเลยขอบคุณลูกพี่ครับแล้วขอบคุณพี่พี่น้องน้องคุณแม่ขอบคุณครอบครัวที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเสมอตลอดครับเอาล่ะครับผมเอายินดีด้วยนะยินดีด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการนะครับแม่มันเลย